ไหร่พี่เอกจะมาสักทีเนี่ยยืนคอยตั้งนานแล้วบอกว่าจะมากินพิซซ่าที่ร้านเปิดใหม่อ่ะรอด้วยพี่ฝนมาแล้วเสียงใครมาโอ้โหเอ้าพี่เอกทำไมมาช้าจังเลยอ่ะมันมืดอะหลงทางหลงทางอะไรพี่ฝนก็ให้ GPS ไปแล้วไงก็มันหลงทาง GPS ก็พาหลงทางอีกเฮ้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหิวแล้วอ่ะตอนเนี้ยไปหาอะไรกินข้างในกันดีกว่าไปกันดีกว่านะปุ๊กปิ๊กนายตื่นหรือยังอ่ะฉันยังนอนอยู่เฮ้ยอย่างนี้ทุกทีมาเร็วเข้าพี่เอกที่เนี่ยเข้าร้านเปิดใหม่เลยนะเนี่ยสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับจ้าโอ้โหเขาต้อนรับเราดีเชียมั้ยเลยงั้นเอาเป็นว่าหนูขอพิซซ่ารสสับปะรดแล้วก็รสไส้กรอกนะคะได้จ้าแต่ว่าตอนนี้พ่อครัวไม่อยู่นะคะเอ้าพ่อครัวไม่อยู่งั้นเหรอใช่ถ้าอยากได้เร็วเข้าไปทำเองได้เลย เดี๋ยวก่อนพี่เอกเขาบอกว่าพ่อครัวไม่อยู่อ่ะแล้วให้เราเข้าไปทำเองอีกต่างหากฮะเดี๋ยวนี้ต้องทำเองด้วยเหรอโอ้แปลกๆเชียมั้ยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะถ้าเราเข้าไปทำเองก็น่าจะอร่อยไปอีกแบบละมั้งมีสูตรให้อยู่นะคะมีสูตรด้วยใช่อยู่ที่พ่อครัวข้างในอะค่ะฮะงั้นเราก็เข้าไปเลยดีกว่าสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเอาไปทำกันดีกว่าพี่ฝนพิซซ่าทำเอง นั่นไงเจอประตูทางเข้าแล้วเราจะต้องเข้าไปทางนั้นแน่นอนตรงเนี้ยเหรอพี่ฝนมาเร็วเข้าเฮ้ยประตูตรงนี้ดูวังเวงชอบกวนเลยนะเนี่ยนี่รอยเท้าใครเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นรอยเท้าของคนที่เขาทำอาหารหรือเปล่าอ๋อนี่ไงอุ๊ยไฟดับไฟดับแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันพิซซ่าก็ไม่เคยทำมาก่อนซะด้วยสิเราเข้าไปตามคนข้างในมาสอนทำก็ได้ไหมเออก็น่าจะดีนะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนี่ไงมันมีเส้นทางลับจริงๆด้วยมีทางลงไปข้างล่างโอ้โหไฟกระปิบกระปิบหน้าดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้านี่เราตุ้มแมะตกลงมาตรงนี้เหรอนี่เราอยู่ที่ไหนอะไม่รู้สิเฮ้ยแย่แล้วดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโรงงานผลิตพิซซ่าหรือเปล่านั่นอะไรพี่ฝนนี่มะเขือเทศนี่นะใช่แล้วมะเขือเทศตกลงมาแล้วเราต้องไปทางไหนแล้วเขาเนี่ยแล้วคุณคนนั้นเข้าไปไหนอ่ะรอยเท้าหาไม่เจอแล้วอ่ะหรือว่าเขาจะตกลงมาแล้วเขากระโดดไปฝั่งนู้นแล้วเอองั้นเราก็ไปตามเขากันดีกว่าเท่านี้ยืนได้เท่านี้ยืนได้ใช่ป่ะใช่แล้วเจิบงั้นเราก็ค่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆก็แล้วกันมาเลยพี่ฝนว้ามะเขือเทศตกลงมาน่ากินชะมัดเลยเฮือบเจิบมาแล้วมันตันแล้วอ่ะมันตันงั้นหรอนี่อะไรอ่ะเฮ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะมีตุ่มๆอะไรบางอย่างให้เรากดอ่ะโอ้ยมันเป็นลิฟต์เขาเป็นลิฟต์ลงอยู่ไหนล่ะพี่เอกอ่ะอยู่ข้างบนนี่ไงเนี่ยมันเป็นลิฟต์โอ้โหสูงชะมัดเลยอ่ะมืดมากเลยมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าคำเตือนเข้าสู่ความเสี่ยงของคุณเองฮะ คืออะไรนี่ร้านพิซซ่าหรืออะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยนั่นใครอ่ะนั่นอะไรอ่ะหรือว่าคนคนนี้เฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วเขาเป็นพ่อครัวเขาเป็นพ่อครัวงั้นเหรอใช่แล้วเขาเป็นพ่อครัวตกใจหมดเลยน่ากลัวชะมัดเลยงั้นเราต้องไปตามเขาข้างในหรือเปล่าทางไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่เอกนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เอ๋นี่มีฝนไม่ใช่หรอใช่หรอนี่ไงหน้าตาเหมือนกันเดี้ยๆเลยอ๋อหมายถึงรูปข้างบนน่ะเหรอใช่แล้วพี่ฝนเองเฮ้ยมันเกิดอะไรอ่ะนี่ใครมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนถูกจับเข้าไปในหลอดทดลองใครกันนะน่าจะเป็นเพื่อนของพวกเราหรือเปล่าตรงนี้ก็อีก1คนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะดิเหมือนเห็นอะไรที่หางตาอะไรอ่ะพี่ฝนนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นหม้อครัวคนเมื่อกี้นี่เค้าคุมเครื่องอะไรอยู่อ่ะนี่มันเครื่องอะไรกันแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกที่นี่ดูท่าทางทะแม่งแล้วอ่ะเราจะต้องออกไปจากที่นี่แล้วมันจะออกตรงไหนล่ะพี่ฝนมันมีตุ่มมีเงาเหรอใช่แล้วกดเลยกดแล้วนะเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรอุ้ยอันนี้มันที่ตัดพิซซ่านี่นะโอ้โหถ้าโดนเข้าไปต้องตัวขาดแน่โดดข้ามมาเร็วโอ้ระวังฮึบชึบเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเวลามาหาอะไรกินแต่ละทีทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้วันหลังไม่ต้องชวนนะเราจะกินอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่ได้อะดิเดี๋ยวก่อนตรงนี้ม
มันเป็นห้องอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่มีทางไปนอกจากทางเนี้ยข้างล่างถ้าทางจะร้อนมากพี่ฝนอันนั้นมันเป็นลาวาเหรอเหมือนลาวาเลยนะระวังพี่เอกระวังเราต้องกระโดดสับวางโดดมาเร็วเพื่อไม่ให้เราตกลงไปฮึบโดดมานี่ไงกำลังโดดไปฮึบฮึบโอ้ยเกือบหล่นแน่ฮึบมาเร็วโอ้โหโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบตกลงไปอ่ะน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะมีลูกศรชี้ๆบอกว่าให้ดึงที่นี่เพื่อเปิดการใช้งานใช้งานอะไรไม่รู้อ่ะแพลตฟอร์มเนี่ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแผ่นๆอะไรขึ้นมาอ๋อหมายถึงแพลตฟอร์มนี่ไงแผ่นอะไรไม่รู้มันจะหายไหมไม่หายไม่หายเร็วเข้าหายเปล่ามองเห็นแต่หัวของพี่ฝนมองเห็นแต่หัวของพี่เอกเหมือนกันเดี๋ยวฮึบมาเร็วฮึบตามมานะตามมาไม่หายโอ้โหหุ้ยข้างล่างนี่เหมือนในนี่เลยชีสไม่น่าใช่ชีสนะพวกเป็ดนายได้กินอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้กินแล้วตอนนี้จมูกดับไปละจมูกนายดับไปแล้วเหรอเฮ้ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเร็วเข้าพี่ฝนค่อยๆเพิ่มเหรอพี่เอกเร็วเข้าแย่แล้วเรารีบไปกันดีกว่าแย่แล้วชีสมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยเร็วพี่ฝนเร็วแสดงว่าที่ตรงนี้มันจะต้องท่วมแน่นอนเลยเนี่ยงั้นเรารีบขึ้นไปกันดีกว่ามาเร็วกดบันไดเร็วเข้ามีตุ่มอีกแล้วเหรอกดเลยพี่ฝนกดแล้วโหบันไดลงมาแล้วไปเร็วมันลงมาช้าขึ้นมาเลยก็แล้วกันโหอะไรอ่ะตะหลิวตะหลิวแกว่งได้ตะหลิวยักษ์อ่ะเดี๋ยวดูท่าทางมันจะคมหน้าดูเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ใช่คมธรรมดาแล้วอันนี้ต้องคมมากๆงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเสียสละไปก่อนฮะเดี๋ยวพี่ฝนเสียสละไปก่อนทดลองนี่ไงเห็นเปล่ามันมีช่องว่างระหว่างอยู่มันมีช่องว่างอยู่ไปได้อ่ะสุดท้ายไปได้รอดแล้วพี่ฝนรอดยังนี่มาแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันโกดังสำหรับเก็บของหรือเปล่าพี่ฝนมาดูอะไรนี่เร็วดูอะไรเหรอเข้าไปดิเข้าไปแล้วเจออะไรอ่ะโอ้โหหมอกน่ากลัวรู้แล้วมันคือตู้เย็นเราต้องรีบวิ่งหนีแล้วแหละพี่เอกคิดว่ามันคือตู้เย็นอันนี้เขามีเขียนไว้ด้วยนะอันนี้คือแป้งแป้งฝั่งนี้มีไหมอันนี้น่าจะเป็นไส้กรอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่นี่ไส้กรอกอยู่นี่อันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกแล้วนี่มะเขือเทศอันไหนมะเขือเทศอันนี้แฮมอันนี้แฮมอันนี้อะไรเดี๋ยวข้างหน้านั่นข้างหน้านั่นแย่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนวิ่งกลับแล้วแย่แล้วเขามาพี่ฝนโอ้ใช่แล้วเขามาจิกๆโอ้พี่ฝนเป็นอันสลบก่อนอ้าวโถเอ้ยอุตส่าห์วิ่งตามมาช่วยด้วยอยู่ไหนแล้วเป็นไงมั่งอยู่ตรงนี้สลบเหมือนกันโดนตะหลิวทำไงดีล่ะทีเนี้ยต้องรีบไปเลยพี่ฝนต้องรีบไปงั้นเหรอใช่ต้องรีบไปทางนู้นต้องรีบไปทีเดียวเลยอ่ะมาเร็วเข้าตามมาหน้าตามมาหูน่ากลัวใช่แล้วมันน่ากลัวมากนี่ก็มีลูกศรให้เราเขาบอกให้ไปตรงนี้นี่ this way เร็วเข้าก็ตามหลังมาแล้วอย่าตามเรามาอย่าตามเรามานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเราตกลงมาในช่องอุโมงค์คือว่าข้างหลังด้วยเนี่ยนี่คุณคนลุงเมื่อกี้นี้หรือเปล่าน่ากลัวเฮ้ยเราจะต้องไปแล้วอันนี้เป็นมะเขือเทศพี่ฝนระวังโดนงับนะระวังให้ดีโอ้โหเขามองเรานี่นะเขาทำปากพังงาบใส่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยเขามองเราอะนี่ไงดูดิเขามองเราจริงๆอะเวลากระโดดเขาพยักหน้าตามด้วยนี่ไงเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูเห็นปะเขามองเราจริงๆเนี่ยไปทางไหนก็มองเรากระโดดอยู่กับที่เขาก็มองนะโอ้โหน่ากลัวจะมัดรีไปกันดีกว่าพวกเราอย่าอยู่นานมาเร็วเข้าตรงนี้มีชีสด้วยพี่ฝนชีสเน่าชีสเน่าใช่แล้วชีสเน่าหนอนเพราะว่าข้างล่างนี่มันมีสีเขียวอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นน้ำกรดโหน่ากลัวมากเลยมีอุโมงค์พวกปิ๊กดมกลิ่นหน่อยเร็วเข้าก็บอกว่าฉันจมูกดับตั้งแต่เข้ามาชั้นหนึ่งแล้วอะเดี๋ยวก่อนพี่เอกจะนำไปใช่ไหมได้เลยพี่ฝนเฮ้ยมันเป็นสไลด์อ่ะโอ้มันลึกเกินไปแล้วมันเป็นสไลเดอร์โอ้โหหล่นลงมาที่ไหนเนี่ยช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยฐานลับงั้นเหรออะไรอ่ะฐานลับสุดยอดอย่าเข้ามานะพี่เอกพี่ฝนนี่คือน้ำหรออันนี้เป็นน้ำแล้วเราตกลงมาจากน้ำตกนั่นน่ะฐานลับสุดยอดอย่าเข้ามานะอย่าเข้างั้นเหรอถ้าอย่าเข้าอย่างนี้ยิ่งต้องเข้าใหญ่พี่เอกงั้นเรารีบไปกันดีกว่าไปเร็วเข้าอะไรเนี่ยมันจะหล่นลงไปไหม
ข้างล่างมีอะไรด้วยอ่ะมีไหมหล่นไหมกระจกกระจกไม่หล่นไม่หล่นเฮ้ยประตูเปิดที่นี่เป็นฐานบัญชาการลับของร้านพิซซ่าพี่ฝนฮะร้านพิซซ่าที่มีเลเซอร์ระวังให้ดีมานี่มานี่โอ้นิดเดียวโอ้เฉียดจมูกไปนิดเดียวโอ้นิดเดียวนิดเดียวทุกคนโอ้ฮึบฉึบเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้นี่ไงคนที่โดนจับไปทดลองแล้วก็มีน้ำยาอยู่นี่คือสารเคมีอันตรายห้ามโดนเด็ดขาดหรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศหรือไม่ก็เป็นซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษมาเร็วเข้าทุกคนอันนี้ก็มี6แล้วก็มีไหลรั่วออกมาด้วยอ่ะใช่แล้วเป็นสารเคมีที่6ออกมามีหน้าล่ะคนพวกนี้ถึงได้แปลกๆเปิดตุ่มมีตุ่มไม่กดอีกแล้วเปิดตุ่มแล้วก็มีอะไรยื่นออกไปเฮ้ยพี่ฝนอันนี้อันตรายอ่ะใช่แล้วอันตรายมากเฮ้ยข้างล่างมันกำลังเพิ่มขึ้นมาแล้วพี่เอกมันไหลขึ้นมางั้นเรารีบไปกันก่อนที่จะมีปัญหาดีกว่าใช่แล้วข้างบนนั้นมีอะไรหรือเปล่าข้างบนยังไม่เห็นอะไรนะข้างบนมีอะไรไหมพี่เอกเห็นควันลอยขึ้นไปข้างบนควันงั้นเหรอควันควันควันอะไรอ่ะโอ้ตรงนี้มันเป็นใบพัดอ่ะใบพัดอะไรหรอเราจะโดนใบพัดตัดหรือเปล่าไม่ใช่แล้วพี่เอกอันนี้น่าจะเป็นพัดลมโอ้ยโอ้โหขึ้นไปแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหอุ้ยขึ้นมาสูงมากเออถึงไหนเฮ้ยเราอยู่นอกร้านแล้วอยู่นอกร้านแล้วเหรออุ้ยก็ยังชั่วหน่อยดีใจชาวบ้านเลยเฮ้ยตรงนี้มีไฟติดอยู่พี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกแย่แล้วที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเรามากินพิซซ่าหรือเรามาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางลงหรือเปล่ามีทางขึ้นทางนี้มาเร็วเดี๋ยวก่อนทางนี้มันมีทางลงไปแต่แบบว่าเราไม่สามารถข้ามไปได้เพราะข้างล่างมันมีชีสไหลเยิ้มร้อนๆอยู่อ่ะอันนี้มันเป็นเหวต้องไปทางนี้ทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้โอ้นั่นหรอนี่เลยโอ้นั่นไงมันมีบันไดทางขึ้นอยู่ทุกคนทางนี้เลยพี่ฝนทางนี้นะตามมานะตามมาเดี๋ยวมีเพื่อนมาด้วยเพื่อนมาด้วยเหรอใช่แล้วเพื่อนตามมาตามมานะตามมาทุกคนตามมาเลยตามมาเลยอันนี้อะไรอ่ะไม่สลิงเหรอเกาะเฉยเลยสลิงโอ้โอ้โหสูงมากขอบอกว่าเพื่อนเอียงกระเทเล่มาเลยอ่ะทำไมเพื่อนตีลังกามาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มีสัญลักษณ์เป็นตะหลิวตะหลิวนั่นน่ะเหรอใช่แล้วเป็นตะหลิวอะไรบางอย่างโอ้นี่เราจะโดนอะไรไหมเนี่ยในป่าซะด้วยในป่าซะด้วยดูท่าทางน่ากลัวโอ้เป็นหมอกมาอีกแล้วพี่เอกเอาอะไรตกใจอ่ะเป็นหมอกอะไรเนี่ยโอ้โหโดนจับไหมต้องจุกหลบเขากระโดดได้โอ้โหพี่ฝนเขากระโดดได้โอ้จุกทางไหนเออจุกไม่รอดแล้วทุกคนโอ้โหดอกแดกตัวดอกแดกวิ่งเลยเพียกไปเฉยดอกแดกตัวดอกแดกเอาเลยนะฮะเขามาจากทางซ้ายเราต้องวิ่งเวียนขวาใช่เราต้องวิ่งไปทางขวาหนีเร็วเข้ามาแล้วนี่ต้นไม้อันนี้เราหลบได้เปล่าเราต้องเข้าไปในต้นไม้เยอะๆแบบนี้เราต้องเข้าไปในต้นไม้แล้วผ่านต้นไม้เหรอนี่อ๋อต้องจุกอย่างนี้เหรอต้องจุกหลบต้นไม้นี่ไงโอ้นี่ไงเขากระโดดมาแล้วพี่เอกตามหลังมาแล้วเร็วตามมาหน้าตามมานี่อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เอ้าหายเอ้าเขาหายไปแล้วเฮ้ยพี่เอกเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วพี่ฝนหายไปเฉยเลยโอ้นี่เราผ่านแล้วเหรอนี่เราหนีออกมาได้แล้วเหรอเฮ้ยตกลงว่าพิซซ่าเราได้กินหรือยังพิซซ่ายังไม่ได้กินต้องเอาชีวิตรอดก่อนไงต้องเอาชีวิตรอดก่อนเหรอใช่แล้วสรุปว่านี่เรารอดชีวิตแล้วเออดีใจจังวะเลยเออในที่สุดเราก็ผ่านมาจนได้ทุกคนในที่สุดเราก็มีเป็ดได้ขี่แล้วปุกปิกนายไม่คิดจะช่วยพวกฉันบ้างเลยหรือไงฉันว่าเดี๋ยวก็รอดออกไปได้อยู่ดีทุกตอนเห็นป่ะพวกเราเก่งอะสมองดี โอ้อย่างน้อยนะเราก็สามารถหลบเข้าพ้นแล้วก็มาเล่นนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะทำโบลินได้ทำโบลินได้นะก็ยังชั่วหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเราขอดูสไลเดอร์ตรงนี้หน่อยดีกว่าโอ้ มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเรากลับบ้านได้ด้วยนี่อุปกรณ์สีเขียวอุปกรณ์เสริมเราจะต้องขี่อุปกรณ์นี้กลับบ้านใช่แล้วอุปกรณ์สีเขียวของพี่เอกนี่อุปกรณ์สีแดงของพี่ฝนนี่ปื๊ดสุดยอดไปเลยนะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทอดไข่เจียวกินกันที่บ้านดีกว่าเอ้าปะโถเออไม่ต้องกินแล้วพิซซ่าเราไม่กินพิซซ่าเราจะกินแต่ไข่เจียวใช่แล้วกลับไปกินไข่เจียวที่บ้านฝีมือแม่เราดีกว่าทุกคนโถเอ้ยมาต้องไกลกลับไปกินไข่เจียวกลับบ้านกันดีกว่าฮู้ฮู้